ขยับมาคนโตกันหน่อยทีนี้เป็นเรื่องราวความรักของวัยรุ่นแล้วรักแล้วรอหน่อยถ้าเกิดว่าใครสักคนบอกให้คุณรอเนี่ยคุณรอได้นานแค่ไหนสำหรับความรักค่ะพ่อหนุ่มคนนี้ไปทำสาวท้องคุณผู้ชมก็เลยเอาท้องเนี่ยไปจองเขาด้วยการมั่นเอาไว้ก่อนแต่พอมั่นไว้แล้ว4ปีไม่มาแต่งสาวคนนี้บอกไม่รอแล้วขอไปมั่นต่อกับคนอื่นแล้วทางฝ่ายชายเขาอยากจะขอทองคืนค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่เขาพาลูกชายมานะคะคุณผู้ชมลูกชายวัย20ปีชื่อว่าโอเว่นคุณแม่คูณในวัย54พาโอเว่นมาแจ้งความเพื่อทวงคืนสร้อยคอทองคำ1บาทที่เคยให้ฝ่ายหญิงไปตั้งแต่ตอนสมัยที่มั่นกันแต่ว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าฝ่ายหญิงไม่ยกเลิกการมั่นแล้วทองอะไรก็ไม่คืนด้วยโอเว่นนั่งหน้าเศร้าเลยนะคุณผู้ชมคอตกนั่งอยู่ตรงนี้โอเว่นบอกว่าคบหากันมาสักพักหนึ่งจนตกลงมั่นกันเมื่อปี62ครับ63 64 65 66ปีนี้ก็66แล้วนะ4ปีตกลงว่าเดี๋ยวยังไงจะแต่งงานกันคือตอนนั้นน่ะอีกฝ่ายท้องค่ะคุณผู้ชมฝั่งหญิงเนี่ยเขาท้องได้2เดือนแต่ทีนี้เนี่ยพอมั่นกันปั๊บเนี่ยก็ทำพิธีกันแบบในบ้านน่ะเนาะรับรู้กันว่าตามผู้ใหญ่ว่าเด็กมันรักกันแต่ว่ามันอาจจะผิดวิธีผิดที่ผิดทางไปหน่อยเอางั้นเดี๋ยวมั่นกันเอาไว้ก่อนค่ะพอมั่นกันเสร็จปั๊บปรากฏว่าสาวรายนี้แท้งลูกก็เลยไม่ได้มีลูกค่ะคุณผู้ชมก็เลยกลายเป็นว่ามั่นกันเอาไว้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรยังไงโอเว่นก็บอกว่าจะมาแต่งก็ขอเวลาไปหาเงินก่อนค่ะก็ไปทำงานเพราะว่าฝ่ายหญิงเขาเรียกค่าสินสอดนะถ้าจะแต่งงานเรียกเพิ่มอีกแสนหนึ่งเงินสดแสนหนึ่งทองอีก2บาทตลอดระยะเวลาก็ไปมาหาสู่กันค่ะจนกระทั่งมารู้ว่าแฟนสาวของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมจู่ๆไปมั่นกับเพื่อนของพี่เขยแล้วคือโอเว่นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของพี่เขยคนนี้คุณผู้ชมเคยบอกกับเขาแล้วว่าอย่ามายุ่งผมหึงอย่ามาใกล้กันแบบนี้ได้ไหมผมไม่ชอบเคยเห็นเขาไปแอบนั่งกินข้าวด้วยกันตัวเองเนี่ยหวงหนักมากถึงขั้นจะเอาปืนไปยิงผู้ชายให้ตายอ่ะคุณผู้ชม แต่ว่าไม่ได้ทำนะมันเป็นแค่อารมณ์ของเขาพอนึกถึงหน้าแม่ก็เลยไม่ทำกลับมานอนร้องไห้อยู่ที่บ้านคนเดียวจนตอนหลังนะเขาไปมั่นกันจริงๆค่ะโอเว่นบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผมรักมากนะผมยอมรับว่าผมเคยเป็นคนเกเรแต่ว่าเขาทำให้ผมเป็นผู้เป็นคนอยากเป็นคนดีขึ้นมาไม่เคยแม้แต่จะตบจะตีค่ะเวลาทะเลาะกันก็โดนเขาด่าเขาดูถูกว่าไม่มีปัญญาหาเงินไปแต่งให้เขารอจนอายคนทั้งหมู่บ้านโอ้โหคือโอเว่นบอกว่าถ้าจะมาบีบให้ผมหาเงินน่ะเอาจริงๆบีบคอให้ตายตรงนี้ก็ยังหาเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเขาอยากแต่งกันก็ให้เขาแต่งเถอะขอไม่ยุ่งและยินดีกับเขาด้วยให้สมกับที่อยากได้กันค่ะเขาทำร้ายใจผมอ่ะเขาดูถูกผมแบบเขาว่าผมอ่ะไอ้สถุนเขาว่าผมอ่ะไม่มีปัญญาไปแต่งเขาเขาก็บอกว่าเขารอจนอายคนทั้งหมู่บ้านอ่ะจนเลิกอายไปแล้วอ่ะคือวันนั้นอ่ะผมตั้งใจว่าจะไปเอามันให้ได้เลยกะว่าแต่คิดไปคิดมาแล้วคิดถึงแม่ไงหน้าแม่ลอยเข้ามาก็ไม่ทำตัดสินใจไม่ทำดีกว่ากลับมานอนร้องไห้อยู่บ้านคนเดียวสาธุด้วยดีใจด้วยก็ขอให้เขาดูแลกันดีๆสมกับที่อยากได้กันนะขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขยี้ใบไหมอะไรนะฮะเสื้ออ๋อเสื้อตอกย้ำมากส่วนทางด้านคุณแม่บอกว่าแม่จะเอาคืนนะก็ในเมื่อเขาเลิกมั่นกับลูกแม่แล้วอ่ะยังไงแม่ก็จะเอาคืนกับทองหนึ่งบาทนั้นที่เคยให้ไปแม่ก็เลยพาลูกชายเนี่ยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมค่ะส่วนทางด้านแฟนสาวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปบ้านเขาอยู่เหมือนกันนะผู้หญิงตอบสั้นๆว่าบ้านโอเว่นน่ะให้รอนานตั้ง4ปีแล้วก็ไม่มาขอจนอับอายเขาไปทั้งหมู่บ้านยืนยันว่าบอกเลิกไปแล้วเพราะว่าโอเว่นทำร้ายแต่โอเว่นเขาพูดว่าเขาไม่เคยทำร้ายทางฝั่งฝ่ายหญิงนะคะแต่ฝ่ายหญิงก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยทำร้ายก่อนและไอ้สร้อยที่ให้มาทองบาทนึงอ่ะเขาก็ไม่คืนด้วยเพราะว่าเธอถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นค่าเสียเวลาในการรอเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็ไม่มาสักที4ปีแล้วอ่ะอ๋อเหรอฮะจนเธอแบบไปกับคนอื่นแล้วแล้วก็เรื่องของการแท้งลูกอะไรอีกมันก็แบบเป็นความรู้สึกสูญเสียทางใจอ่ะทองบาทนึงก็คือไม่คืนก็ได้ขึ้นศาลกันแน่บ้านไม่คืนก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจเลยไงทองบาทนึงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแบบนี้อย่าลืมก
ดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ